สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงเปียพหงยิ่งสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับผมจางโมพงมพิสุทธิ์พิรอนนะครับอ่ะสวัสดีนะครับทุกท่านครับวันนี้ครับสรุปนะครับเราได้4ทีมสุดท้ายในรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบตัดเชือกนั่นเองนะครับที่จะเข้าไปสู่รอบชิงนะครับในฟุตบอลยูโร2024ครับก็ต้องบอกว่าดีนะ เป็นบิ๊กทีมแล้วก็มาเจอกันแล้วก็เดี๋ยวได้ลุ้นกันทุกวินาทีแน่นอนผมว่าน่าจะได้ลุ้นกันสนุกมากๆแน่นอนในรอบรองน,นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามารับอัพกันสรุปนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ดูสิครับว่าสาติต่างๆนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าโฉมหน้าของ4ทีมสุดท้ายครับ ก็มีสเปนนะครับนำโดยรามินยามาลนะครับทางยูโรเขาก็เอามาพา,าวรีพรีเซตนนะฮะเอ็มปัปเป้จากฝรั่งเศสแต่ว่าเอ็มปัปเป้เอาจิงผมว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเล่นไม่ไม่ไมถนัดนะฮะคนใส่หน้ากากมันน่าจะไม่ถนัดเท่าไหร่เจ้าตัวก็บอกนะฮะแล้วก็คอนิกัรโปรครับนะฮะต้องบอกว่านำเสนอเนเธอร์แลนด์นะครับในมุมมองที่แฟนบอลลิวอปูบอกว่า มันคนเดียวกันเปล่าวะเล่นดีเหลือเกินนะครับแหมแต่ต้องบอกว่าประตูที่ยิงได้นะครับต้องรอทางฟีฟ่าชี้แจงออกมาอีกทีนึงนะเพราะมันมีการสลับเหมือนว่าตอนแรกจะให้เป็นเครดิตของเจ้าตัวหรือไม่ให้แต่สําหรับผมนะถ้าผม่าผมให้นะมันโดนเท้าเขานะเออนะครับแล้วก็บุกโยสซาก้าครับจากประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับถ้าแบ่งมานะฮะเจอกันแบบนี้ครับสเปนเจอฝรั่งเศส นะครับเดี๋ยวให้พ่อตุ้มมาช่วยพรีวิวนะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์เจอกับอังกฤษนะครับเดี๋ยวให้พ่อตุ้มมาพรีวิวเช่นเดียวกันนะครับว่ารอบรองใครจะเป็นทีมที่ได้เข้าชิงฝากทุกท่านหน่อยดีกว่าถ้าทุกท่านได้ดูอยู่เนี่ยนะครับคิดว่าใครจะเป็น2ทีมสุดท้ายที่ได้เข้าไปชิงชนะเลิศระหว่างนะครับสเปนกับฝรั่งเศสอ่ะท่านเลือกมาทีมหนึ่งนะครับ แล้วก็ทนานาของเนเธอร์แลนด์กับอังกฤษเลือกมาทีมหนึ่งอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่ความคิดเห็นนะครับอ่ะสำหรับผมแล้วกันนะผมคิดว่าอ่สเปนเข้าชิงกับทางด้านของทีมชาติอังกฤษอ่าผมเลือกอย่างนี้นะฮะทุกท่านคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานิดหนึ่งพิมพ์มาได้นะครับอ่ะเรามาดูสถิติของทีมชาติอังกฤษกันก่อนดีกว่าลงสนามคู่แรกเอาชีวิตเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์มาได้นะครับ ก็นี่ครับพิกฟอร์ดครับนะฮะเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟได้นะครับอ่าสิจุดโทษนะครับ h h a s Fa c e d ก็คือได้ดวนจุดโทษ14ครั้งนะครับในการเล่นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เมเจอร์นะครับแต่ว่าสามารถเซฟได้ถึง4ครั้งมากกว่านะครับผู้รักษาประตูอังกฤษคนอื่นๆที่เซฟรวมกันเนี่ยตั้งแต่ปี1990เนี่ยนะครับหมายถึงว่าแต่ละคนนะครับถึงปี2012นะ สองจากสามสิบหกครั้งนี่คือฮีโร่เลยนะเออนะครับนี่คือฮีโร่เลยนะครับจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแล้วก็อ่ะดูสถิติของอังกฤษก่อนนะครับผู้เล่นอังกฤษเนี่ยยิงเข้าห้าลูกนะเอออังเล่นสกอร์ออฟฟายออฟเดอ e เพนัลตี้สนะครับ against Switzerland ก็เจอกับสวิสเนี่ยยิงเข้าทุกลูกนะครับเอ,อ่อ just the second time นี่คือครั้งที่สองนะครับใน international tournament ใน10ครั้งที่แบบ ฟุตบอลระดับเมเจอร์เนี่ยนะครับในการยิงจุดโทษนะครับที่อังกฤษยิงเข้า100ร้อยเปอร์เซ็นั้งที่สองเลยเหรอโอ้นะครับเคยทําได้ในยูโร96นะครับแล้วก็เจอกับสเปนนะตอนนั้นนะครับโหเสี่ยวนะการดูจุดโทษเนี่ยฮะอะไติของซาก้าบ้างดีกว่านะครับซาก้าบุกโยซาก้าเป็นคนที่เลี้ยงบอลน,นะครับผ่านเอออาบิเชอร์4ครั้งนะครับในครึ่งแรก แล้วก็เป็นผู้เล่นที่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้มากที่สุดใน1เกมด้วยนะครับแสดงว่าอาบิเชอร์โดนซาก้าเผาเละเลยนะครับถ้าใสาติขึ้นมาตามนี้ที่เขาจะชี้แจงมาเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีสติของซาก้าอีกนะครับ100%นะครับในการเลี้ยงอ๋ออันนี้ไม่แปลกแล้วน่าจะใช่แล้วนะครับการเจอกันเนี่ย9ต่อ13ได้9ครั้งจาก13นะครับเลี้ยงคอม plete ทับ40% 0เลยนะครับเลี้ยงคอม p l e t 9ก้าครอสนะครับครอสไป9ครั้งแท็กเกิลชนะ3ต่อ4ครั้งยิงไป3ทีสร้างสรรโอกาส2และมี1ประตูนั่นเองวันนี้ผมว่าเขาเล่นดีสุดๆไปเลยนะครับบูโยสากานะครับยอดเยีย่ยมมากๆนะครับอีกคนนึงไม่ชมไม่ได้แต่ว่าถูกเปลี่ยนตัวออกไปน่าจะเรื่องของแท็กติกนั่นก็คือ Copy ี้ไบนนะฮะแท็กเกิลวลเนี่ยร0อยเปอร์เซนะพาสซิ่งเกบจนต์ับบอลสีครั้งนะครับ พาร์สคอม plete สามสิบสามต่อสามสิบสี่โคตรเยอะนะฮะการเจอกันตัวต่อตัวสี่ต่อห้านะครับแย่งบอลได้สามครั้งยิงไปสองทีสกัดได้สองแล้วก็คีพาร์สหนึ่งครั้งนั่นเองเยอย่าลืมนะฮะว่านี่คือเดบิวต์ทีมชาติอังกฤษในทัวร์นาเมนต์แรกนะครับแต่พี่ฟิลเนี่ยสื่ออังกฤษเขาเอามาลงอะเหมือนไม่ค่อยแฮปปี้นะเ,เสียบอล16ครั้งนะฮะสร้างโอกาส1ครั้ง ยิงไม่ตรงกรอบเลยนะฮะช็อตเนี่ยไม่มีนะครับแอซิดไม่มีประตูไม่มีอ๋อไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟิลฟอร์เดนนะครับเออนะฮะแล้วก็มาดูอีกคู่หนึ่งฟันไดนะครับถือว่าเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับแต่เขาบอกว่าจากสาติเนี่ยในการดวลกันนะครับไม่ว่าจะภาพพื้นดินหรือว่ากลางอากาศก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะทำได้ดีกว่า นะครับผู้เล่นคนอื่นน,นะครับแล้วก็ No Player Has Won More aerial duel นะครับลูกกลางอากาศนะครับมากกว่า Fergie Van d ทั้งหมดใน18ครั้งมั้งที่เขียนมาเนี่ยนะครับแต่ว่าเอาจริงแนวรับเนเธอร์แลนด์ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เดอไฟล์ครับได้รางวัลไปนะครับ Man of the Match แต่ผมว่าเนเธอร์แลนด์มีปัญหานะครับบอกเลยว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีปัญหาเพราะว่าดูยังไงก็ยังไม่ ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอ่ะดูตัวจริงนะครับเกมสุดท้ายของรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เข้าไปเหลือรอบรองแล้วนะครับเนเธอร์แลนด์มาในแผนผังแบบนี้นะครับแล้วก็ตุรกีด้วยนะครับวันนี้ตุรกีก็เล่นดีนะเออแต่ว่าเนเธอร์แลนด์ผมว่าน่าจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับดีกว่าแหละนะครับเออผู้รักษาประตูนะครับเวบุกเรนนะครับอาเกฟันไดเดอไฟดุมฟี่แนวรับมีปัญหาแต่ประตูเซฟนะ เออนะครับมี Simon, ซิมมอนซิมมอนก็เล่นดีอยู่นะครับแล้วก็กัคโปดิปายเบิกไวคือมันยิงกันยับอยู่นะลุยกันยับอยู่นะครับเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกมมันโ,โหถือว่าใครที่ดูก็ถือว่าสนุกอ่ะนะครับคือแล้วก็ลงสนามมาโอเคเลยนะครับโชว์ผลงานแอซซิดอะไรก็ว่าไปแต่สุดท้ายมันไม่ผ่านนะเนาะมันก็ตามนั้นไม่ผ่าน เ,เข้ารอบต่อไปนะครับนี่คือไหลอัพของทางฝั่งของตุรกีนะครับมาได้ประตูเนี่ยนาทีที่3าหครับได้ประตูขึ้นนําก่อนมงลูกนี้เข้าไปช็อกทางด้านของนทเธอร์แลนด์เหมือนกันนะเออแวนบุกเกนเนี่ยก็หมดจิตเซฟนะครับมงสวยมากนะฮะขึ้นนํา1 0ตอนแรกนึกว่าจะเป็นมาร์มืดมีปฏิหาริย์อะไรนะครับแต่ว่าพวกเขารักษาสกอร์ได้ดีแล้วก็เก็บสกอร์ในช่วงครึ่งแรกได้1นนะครับไซติก็ออกมาเป็นตามนี้ ครอบครองบอลเนี่ย47%น้อยกว่าเนเธอร์แลนด์53นะครับทัทัช็อต4ต่อ6ยิงมากกว่าด้วยช่วงครึ่งแรกนี่มันมันเลยนะครับอะแต่กลับมาต่อครึ่งหลังอะพอเขาตั้งเกมลุกขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่รอดตุรกี <c oughs> คือบุกแหลกเรียกว่าเนเธอร์แลนด์บุกแหลกนะครับและลูกนี้ครับได้ไประตูจากเดฟายครับมงโอ้โหโหดซะขนาดนี้ก็จบไอดีฮะโหมโถมโถมโถม,มันยุบ นะครับแล้วก็มาได้ประตูจากกักโปแต่ว่าไม่รู้เครดิตสุดท้ายให้ใครแต่ถ้าถามผม่าผมว่ามันโดนเท้ากักโปนะฮะน่าจะได้ประตูนะครับแต่รอเขาไปเคลียร์ลูกนี้ก่อนแต่ว่าฟีฟ้าเหมือนจะไม่ให้ไงแต่สําหรับผมมันผมว่ามันจะน่าจะได้นะฮะคิดว่าน่าจะได้เดี๋ยวรอเขาแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะเผื่อว่าจะมีการเปลี่ยนใจนะครับว่าสุดท้ายให้ไม่ให้นะครับเกือบตายเหมือนกันในเทร์แลด์นะครับประตูเซฟ ปัดลูกนี้ออกไปได้เนี่ยจากการยิงจ่อๆเนี่ยนะครับถือว่าสุดยอดและว mm hmm. เนเธอร์แลนด์วันนี้สามารถที่จะเอาชนะได้แบบสุดมันจริงๆนะครับดูจากสถิติก็ได้นะครับเนี่ยฮะททลช็อตครับโอ้โหอย่างเยอะนะครับเนี่ยสิ้ครั้งกับ11ครั้งนะครับคือทางฝั่งของตุรกียิงมากกว่านะออฟทาร์เก็ตแนะครับแล้วก็ออนทาร์เก็ตสครั้งเท่ากันบล็อกช็อต33เท่ากันยิงชนคาน1 นะครับ inside the box 9โอ้โหจริงๆแล้วตุรกีอย่างโหดเลยนะเออแต่ว่าไม่พอไม่พอนะครับแล้วก็ Passing เนี่ยออทางด้านของเนเธอร์แลนด์ทำได้ดีกว่านะครับความแม่นยำความอะไรก็ดูดีกว่าจังหวะส่งก็เยอะกว่านะครับก็ออกมาเป็นตามนี้นะฮะสรุปอีกทีนึงแล้วกันนะครับทุกคนฮะอ่ะสทีมสุดท้ายนะครับจะเป็นทีมชาติสเปน ฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์แล้วก็อังกฤษคุณคิดว่าใครจะเข้ารอบชิงชนะเลิศครับเลือกมา2ทีมอย่าลืมนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับทุกท่านฮะนอนเช้าเหมือนเดิมนะครับ อาลุย2คู่ด้วยนะครับต่อไปเหลือตี2อ,อย่างเดียวแล้วนะครับก็เดี๋ยวแข่งกันวันเวลายังไงก็มาติดตามรับชมแล้วกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ